พี่ว่ามันต้องหัวเราะไม่ออกแน่เลยพี่ชักอยากจะรู้แล้วสิพี่ถ้าแม่สองแสนสุดสวยรู้เรื่องนี้เข้าจะว่ายังไงเหลือเกินลูกสาวคนสวยของคุณแม่จะไปไหนแต่เช้าจ้ะเนี่ยเออก็ว่าจะแวะไปเดินประดับนะคะคุณแม่อยากจะไปดูหน้านางปุ้มมันหน่อยว่าหน้าของมันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ข่าวของมันเนี่ยสะพัดไปทั่วเมืองโอ้ตายเหรอจ๊ะดีจ้ะลูกนี่ฝากส่งน้ำหน้ามันด้วยนะจ๊ะอุ้ยด้วยความยินดีค่ะคุณแม่ขอบใจจ้าไปก่อนนะคะบ๊ายบายเลื่อนสนิทนะลูกนะค่ะลูกใส่ใจนะพิมพ์คุณพ่อบอกเรื่องสำคัญกับแม่พิมพ์หรือยังจ๊ะเรื่องสำคัญน่ะมันเรื่องอะไรล่ะคะก็คุณท่านบอกกับแม่พิมพ์ตั้งหลายเรื่องน่ะก็เรื่องที่คุณพ่อสมั่นหมายผู้หญิงให้คุณหนึ่งสิแม่พิมพ์รู้หรือยังอ๋อเรื่องนี้เองอ่ะรู้แล้วค่ะแล้วแม่พิมพ์รู้หรือเปล่าว่าท่านได้คำตอบมาว่ายังไงเอให้คำตอบมาหรือยังแม่พิมพ์มันก็แข็แล้วค่ะหลงลืมแต่ว่าคับคลายคับคลาก็จะให้มาแล้วนะคะแต่รู้ยังไม่ให้คุณหนึ่งลองถามคุณท่านดูสิคะถ้าคุณพ่ออยู่คุณหนึ่งก็คงจะไม่มาถามแม่พิมพ์หรอกนะเอาละถ้าแม่พิมพ์ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณหนึ่งไปถามเจ้าตัวเขาเองดีกว่าโอ้คุณหนึ่งจะใจร้อนไปทำไมกันล่ะคะเอาแต่ใจตัวเองจริงๆคุณหนึ่งนะคุณหนึ่งปุ้มจ๋าอีคุณแม่ให้มาวัดขนาดแหวนจ้ะมาเลือกให้เข้ากับนิ้วปุ้มเลยนะแล้วคุณลุงจะได้เอาไปปรับขนาดแหวนมั่นให้เข้ากับนิ้วปุ้มเลยไม่ต้องวัดหรอกค่ะพี่แป้นเพราะยังไงปุ้มก็ไม่มั่นกับคุณอนวัตหรอกวันนี้ไม่มั่นแต่มะรืนไม่แน่พี่แป้นเอาเป็นว่าพี่วางไว้อยู่ตรงนี้ก็แล้วกันเลือกให้เข้ากับนิ้วนะจ๊ะแล้วเอาไปคืนคุณแม่ด้วยพี่แป้นเดี๋ยวก่อนเพราะคนอย่างเธอเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากตัวคุณคะคุณอนุวัฒน์มาหาค่ะตอนนี้รออยู่ที่สวนหลังบ้านคุณอนุวัฒน์บอกว่ามีธุระสำคัญมากถ้าคุณปุ้มไม่สะดวกลงไปเธอจะขึ้นมาหาเองเลยนะคะคุยกับเธอเรื่องการตัดสินใจของคุณพ่อแล้วหรือยังคุยแล้วค่ะเธอก็ลองคิดดูเอาก็แล้วกันนะ
ว่าเธอจะเอายังไงฉันเป็นสุภาพบุรุษมากพอฉันไม่ต้องการทำให้เธอเสียชื่อหรอกฉันยินดีทำทุกอย่างเพื่อให้เธอพ้นคำครหาขอบคุณคุณอนุวัฒน์มากนะคะที่มีน้ำใจกับดิฉันแต่ขอโทษค่ะดิฉันไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวที่รับมั่นคุณเพียงเพราะต้องการเอาตัวรอดจากการโดนนินทาไม่จำเป็นต้องเสียสละเพื่อฉันมากขนาดนั้นเก็บโอกาสของคุณไว้มั่นและแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ฉันเลยค่ะหมายความว่าดิฉันไม่รับมั่นคุณทำไมเธอไม่รับมั่นฉันดิฉันทำไม่ได้ที่ให้คนหนึ่งมาดูถูกว่าดิฉันฉวยโอกาสผูกมัดคุณนะสิคะแต่ถ้าเธอไม่รับมั่นฉันเธอก็โดนดูถูกเหมือนกันเรื่องนั้นดิฉันทนได้และมั่นใจว่าการแต่งงานของคุณหรือดิฉันกับคนอื่นจะทำให้ทุกคนลืมเรื่องนี้ไปเองแล้วเธอคิดว่าฉันจะยอมให้เธอปฏิเสธฉันฟังให้ดีเธอต้องรับมั่นฉันและแต่งงานกับฉันเท่านั้นฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณจะต้องบังคับให้ดิฉันมั่นกับคุณด้วยทั้งที่คุณก็ไม่อยากที่จะมั่นกับดิฉันเลยแล้วคุณจะมาบังคับฉันทำไมอ่ะตอบฉันมาสิคะว่าทำไมคุณถึงอยากมั่นกับดิฉันต้องการเอาชนะคุณไงคุณเตรียมตัวรับความพ่ายแพ้ได้เลยคำตอบแรกนะหนึ่งมาที่นี่คำตอบที่สองหนึ่งมาหาปุ้มคำตอบที่สามหนึ่งมาคุยกับปุ้มเรื่องงานมั่นที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อะไรนะคะพี่หนึ่งมาคุยปุ้มเรื่องอะไรนะคะเรื่องงานมั่นไงจ๊ะงานมั่นใครมั่นก็งานมั่นระหว่างหนึ่งกับปุ้มไงจ๊ะงานมั่นระหว่างพี่หนึ่งกับปุ้มจริงจริงอ่ะโอ้ไม่รู้ไม่ทันจะได้ยังไงโอ้ยโอ้ยตองตองหูก็ยังแตกอยู่แล้วนะถ้าสองไม่เชื่อนะก็ไปถามคุณลุงวิทย์เอาเองก็ได้ไปคุณลุงอ่ะเป็นคนมาขอมั่นปุ้มเองเมื่อวันก่อนทำไมคุณลุงขนาดนี้ล่ะคะคุณลุงมาขอปุ้มได้ยังไงล่ะคะเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณพวกผู้หญิงที่อิจฉาที่ปากไม่อยู่สุขชอบเอาเรื่องของหนึ่งกับปุ้มน่ะไปพูดเสียหายจนคุณลุงเขาทนไม่ได้ที่จะเห็นปุ้มต้องทนอับอายกับที่หน้าก็เลยมาขอมั่นปุ้ม
พื่อจะสยบข่าวลือทั้งหมดพวกผู้หญิงปากบอลเนี่ยคุณจะหน้าหงายกันเป็นแถบเลยนะที่ได้รู้ว่าไอ้คำพูดบ่มั่วของตัวเองเนี่ยทำให้หนึ่งกับปุ้มลงเอยกันได้ด้วยดีแบบนี้จ้าน้องสองไม่จริงไม่จริงจะมั่นกับแม่ปุ้มแม่ไม่เชื่อตอนแรกสองก็ไม่เชื่อกับคุณแม่แต่พอสองโทรไปถามคุณลุงสุดคุณลุงสุดบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะคุณแม่โอ๊ยทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยล่ะเนี่ยแม่จะไม่ยอมให้นางปุ้มเนี่ยนะมันได้ชูคอมั่นกับคุณหนึ่ง